แล้วได้กินบ้างไหมหนูไม่อยู่อ่ะไม่ได้กินเลยตั้งแต่เช้าอ่ะนะโหเนาะกินข้าวที่ไหนกินข้าวที่ไหนครัวนะไม่อุ่นไปเลยเอาเลยหรือเดี๋ยวดิแค่นี้พอเนาะพอไหมสำหรับสองคนเราโอ้ได้เลยจ้ะจะได้ใส่ไหมยังไม่ใส่เติมน้ำหน่อยไหมมันดูยืดเยอะจังเหรอคนดีโอเคเดือดบ๊อบบ๊อบบ๊อบเลยค่ะหนูนี่เป็นลูกที่ดีนะเนี่ยกินมาเยอะก็ยังจะกินเป็นเพื่อนพ่อพ่อว่าลูกเป็นลูกที่ดีพ่อว่าลูกเป็นลูกที่ดีไหมพ่อว่าลูกเป็นลูกที่ดีไหมคะน่ารักไหมคะเส้นใหญ่อ่ะหนูอยากกินแต่มีขาวอ่ะเส้นใหญ่ไม่อยากกินเราจะเอาใส่ไปเลยหรือเอาจานจานใส่ต่างหากเนาะแต่หนูจะกินอีกดีกว่าเพราะหนูขี้แล้วหนูกินได้อีกพอยังร้อนพอยังเดี๋ยวดูก่อนนะร้อนมากเดือดอยู่นะเลือกที่เคี้ยวง่ายๆเอาที่สบายใจแล้วราดเอาโอเคกลัวจะติดกระทะเกินโอเคเลือกเอาตามสบายงานประกันไม่ทำลำแต่ TikTok TikTok หมดออกเยอะไปเอาออกไปเอาออกไปเดี๋ยวกินไม่ไหวเดี๋ยวกินไม่ไหวนะจ๊ะค่อยๆค่อยๆไม่เอาตับไม่เอาตับเห็ดก็หมดมองไม่เห็นเห็ดแล้วอ่ะแค่นี้พอเดี๋ยวน้ำอีกหน่อยนึงเอาน้ำอีกหน่อยนึงโอเคครับปรุงรสเลยครับวังเปรี้ยวโอเคปรุงไปได้แล้วไหมจ้ะอ่า
เลยไหมครับกินได้อร่อย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 น่าอร่อยจังเลยทิ้งพ่อให้อยู่โคบ้านคนเดียวกับชาบูมันออกมาเผยตัวบ้างไหมชาบูมันออกมาปวดนะฝ่ายนัดไว้ก่อนไปทำฝ่ายนัดไว้ก็ดีนะสวัสดีจ้าพี่อัมพายสวัสดีค่ะพี่พี่พ่อกินราดหน้านี่จ้าเดี๋ยวบันอ้วนก็ว่าจะกินอยู่เหมือนกันจ้าไปกินซิดเลอร์มานะคะแต่ว่าไม่ค่อยได้กินตรงสเต็กกินแต่สลัดบาร์เยอะแล้วก็ออกหมดแล้วค่ะเพราะว่าขี้ออกหมดเลยค่ะยังไม่ออกจากห้างเลยค่ะเข้าน้ำแบบเป็นคนที่กินอะไรอย่างนี้แล้วแบบว่าระบายดีมากพ่อมีสปอนเซอร์กินไหมปกติที่เคยซื้อไว้อะฮะไม่ได้กินมั้งหรือเปล่าสวัสดีพี่โอเปิลสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆนะจ๊ะก็บอกแล้วว่าหยุดยาวแล้วจะไลฟ์สดบ่อยๆตลอดตลอดหวังว่าแฟนๆจะไม่น่าเบื่อจนเกินไปจะกินอยู่นี่จ้ะพออยู่บ้านลุงแอดลุงแอดมีเครื่องดื่มกินไหมหนูสั่งเครื่องดื่มเซเว่นมานะลุงจะเอาเครื่องดื่มอะไรไหมแมวดื่มน้ำเยอะเลยนะอะไรวะลิโพแมวดีลิโพอ่ะใจสั่นหนูกินเครื่องดื่มพวกน้ำตาล 0% อร่อยอร่อยสปอนเซอร์ไงจะซื้อให้พ่อดีไหมเอาไปจ้าจะได้มีแหงเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เดินทางแล้วเนาะจะเรียกว่าหาแค่โตได้มั้ยหรอเวลาหากินมันไม่มีเด็กใครมีเครื่องดื่มอะไรแนะนำไหมจ้าเพื่อนๆสวัสดีพี่ปุ้ยพี่ปุ้ยสมุทรสาครสวัสดีจ้าคุณแนนนี่สวัสดีค่ะคุณโสวรรณรีสวัสดีคุณพี่สวนีสวัสดีคุณจิราจะจุรีพรสวัสดีคุณบีมอ
ูพ่อกินสวัสดีค่ะคุณพี่อภิญญาสวัสดีพี่เครือวันสวัสดีพี่จุจิตตาสวัสดีพี่สุมนจ้าหนูอยากกินพวกน้ำซ่าๆอะไรพวกเนี้ยค่ะก็เลยลองดูสิงโซดาหรือสิงโกไลเบียฮะผมก็นึกว่ากินหมดแล้วไหนนึกว่าอยู่บ้านกินหมดแล้วไม่รับอะไรเลยอีกเพื่อนกินเดี๋ยวบ้านอ้วนจะกินราดหน้าขี้แล้วกินอีกได้ชิวสอนอมาเตียนแล้วนะครับแต่ตำรวจให้รับแจ้งความนะเรื่องไม่เกิดหือตอนคาดก่อนนั่นสิยกจักรยานแล้วก็ทุ่มใส่แล้วก็วิ่งมันถอยหลังไม่ไหวหรอกมาแล้วโอ้โหขนตาโอ้แต่ดูหน้าเมือกไม่ไหวมาจ้ะพ่อจ๋าพ่อจ๋าหยิบน้ำตาลให้ลูกหน่อยจ้าพริกไทยน้ำตาลจ้าโหตับแบบฉ่ำๆตับแบบฉ่ำๆกินในนี้ไปเลยได้มะกินในนี้ไปเลยได้มะจักรยานยนต์หรือจักรยานในคลิปก็แล้วแต่รับบอกว่าเด
พ่อจ๋าขอเส้นหมี่ขาวหน่อยจ้าเดี๋ยวค่อยดับกลัวลูกโดนไฟช็อตหรร้อนยังวะน่ากินนะเปรี้ยวเผ็ดมากเผ็ดคนดีโอ้เผ็ดคนดีลูกฉันเป็นคนดีอู้เห็ดฟังมาทุกคนมากินด้วยกันกับเจ๊บานเสียงกบเสียงเขียดร้องขนาดหนักเลยขออ่านคอมเมนต์หน่อยนะเพราะว่า
ถ้าใครยังไม่รู้นะบ้านอ้วนไม่เห็นคอมเมนต์นะคะเสียงกบร้องขนาดหนักเลยลุงร้องเรียกฝนเออน่าจะใช่เจ๊จ๋านี่ไงเพิ่งจะเห็นไหมเพิ่งเห็นคอมเมนต์นะพี่ใหญ่สวัสดีจ้ะอืมว่าแล้วไม่มีคนเม้นมีคนเม้นแต่เจ๊ไม่เห็นเจ๊จ๋านี่ไงร้อนปากพองนะเพิ่งเห็นคอมเมนต์นะพี่ใหญ่สวัสดีจ้ะหม้อนี้คุ้มมากพริกไทยป่นพริกป่นเยอะใส่เยอะแล้วใส่เยอะแล้วเออเม้นมาเห็นละเห็นแล้วเห็นแล้วใครจะเม้นก็เม้นมาลดเมื่อกี้ไม่เห็นเนี่ยไม่มีใครเม้นเลยในที่ไลฟ์อยู่เนี่ยไม่เห็นเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเข้าหัวใจมาปุ่นเยอะๆสวัสดีค่ะคุณหนิงผักทั้งนั้นอร่อยฟินมากอ่ะทำอะไรกินกันไม่เคยเห็นคอมเมนต์เมื่อกี้มันเห็นวรรณพรแวบๆเห็นพี่ใหญ่แวบๆที่ก็กินอันนี้มาสลัดผักจากซิดเลอร์มาอร่อยคอมเมนต์มันไม่ใช่ขึ้นมาณพรเครื่องที่ไลฟ์สดนะเจ๊เอาเครื่องนึงเปิดดูน่ากินค่ะอร่อยค่ะอร่อยมากเลยกินร้อนแบบนี้ลิ้นพองไม่ร้อนขนาดนั้นหรอกค่ะเพราะผักมันเย็นอยู่พี่ร้อนมากหนูก็เบาค่ะพี่หนูไม่ฝืนน่าไปอยู่นะขับรถเลาะในสวนผลไม้บ่แถวขลุ่งกันเนาะหยุดยาวแล้วนะล้มทิ้งล้มคว้างกับบ้านอ้วนได้เลยเลาะพักผ่อนเที่ยวชิลกินใช้เวลาใช้เงินขับรถเก็บเกี่ยวคิดว่าตัวเองคือเด็กนักเรียนที่ปิดเทอมเลยอ่ะอร่อยเผ็ดเปรี้ยวหวานเราใช้ราดหน้าน้ำเต้าเจี้ยวที่บ้านใครน้ำเต้าเจี้ยวมั้งสงกรานต์นี้ไปนอนชัยนาทแล้วถึงไปเพชรบูรณ์ไปเพชรบูรณ์ไม่มีเป้าหมายอะไรเป็นพิเศษคิดว่าถ้าร้านหมูกระทะไม่ปิดก็จะไปกินหมูกระทะที่ชอบมีโอกาสอาจจะนัดเจอเพื่อนนิดหน่อยส่วนใหญ่จะเป็นการรวมญาติทำบุญใส่บ่วรรณพรใส่หรือไม่แน่นะวรรณพรก็เจ๊ขับรถไปเที่ยวหาถ้าเจ๊ไม่มีอะไรทำแ
รัฐพลจากก่อนเพื่อได้ใบแดงไปเรียบร้อยทำให้รัฐพลเนี่ยลัดหน้ากับตับนี่มันเข้ากันนะว่าไหมลัดหน้าใส่ตับผัดดอกหอมใส่ตับเข้ากันมากลัดหน้าลัดหน้าใช่ใช่คุณพี่ไม่รู้อ่ะวันละพรยังไม่ได้แพนอะไรร้อนนะแต่ยังไงดียังวะหนูออกเรือถ้ามาบอกนะหมายถึงไปขลุงเหรอถ้าไปจันทบุรีก็ประกาศตัวเองคือไปไหนมาไหนบอกทุกคนอยู่แล้วรอตามได้เลยถ้าใครเป็นแฟนเพจเคยเจอเคยเห็นก็ทักเลยเด้อบ่เป็นไรเลยคุ้นๆอยู่ต้องหู้ไข่อ่ะโอ้เฟซบุ๊กเพี้ยนไปใหญ่เครื่องที่ไลฟ์สดไม่ใช่มีคอมเมนต์ถ้าใครอะไร6ศพบ้าแตงโมเหรอไม่น่าพี่อัมพายอยู่ไหนตอนเนี้ยหนูนอนใช้หน้าคืนนึงเราออกเดินทางชัยนาทเดินทางไปเพชรบูรณ์พี่พายกับคนหวานป่ะล่ะอุ้ยคุยได้นานเงี้ยอย่างเงี้ยอร่อยกินไปได้เรื่อยๆเลยไอ้ที่กินซิดเลอร์ไปอ่ะไม่กระเทือนถ้าไปขลุ่งต้องกินอะไรเดียวปูดำเหรออยากกินปูดำอยากกินกุ้งลายเสือเห็นยูทูบเบอร์เขาเอากุ้งลายเสือมากินกับน้ำจิ้มดิบๆอ่ะกี้กินแซ่บหรืออะไรสักอย่างโอ้โหแบบนั้นได้เลยเหรออะไรเงี้ยมันคงจะแบบฟินมากๆเลยอ่ะขับไปเรื่อยๆคำไหนนั้นนั่นกินง่ายมีความสุขโลเคนตะโตแน่ๆอยู่ชั้นอะไรแล้วฮะเราตามกันมานานหลายปีมกันนะโออยู่บ้านที่คอนหวันถ้าหนูไปหนูจะแวะไปหานะพี่อัมพายแวะไปกอดไปหอมยังรักบานอ้วนอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าป.5เป็นตะอ.1แล้วเพลินค่ะสงกรานต์ปีนี้พี่ชายอยู่ใต้หนึ่งพาลูกเขาไปเที่ยวกระบี่ก็จะถามพ่อว่าหลานโทรมาบ้างไหมพ่อโทรเช้าโทรเย็นโอ้ยกินน้ำเข้าไปแล้วอิ่มแต่อร่อยมีความสุขเผ็ดเผ็ดนี่คือเผ็ดพริกไทยนะใส่พริกไทยโคตรเยอะความเป็นเต้าเจี้ยวอ่ะมันอร่อยแบบมันปรุงนิดหน่อยอร่อยเลยอะไรเงี้ยมันถึงรสถึงใจถึงพริกไทยกลมกล่อม
หอมน้ำส้มสายชูขอบคุณความรักพี่อัมไพกลับมาช่วงคราวคอนหวันหรือว่ากลับมาอยู่คอนหวันจ๊ะเขาไปตั้งแต่วันที่7จนถึงวันนี้ใช่ไหมเขากลับกันนู่นเลยหลังสงกรานต์ไปแล้วเลยอะยาวๆเลยขอนินทาหน่อยทำไมเขาถึงไปกระบี่รู้ป่ะย้อนกลับไปประมาณเกือบ20ปีที่แล้วเกือบ20ปีเลยนะพี่โอเปิ้ลขอบคุณค่ะพี่จิราเกือบ20ปีที่แล้วพี่ชายไปอยู่ไซต์งานที่ทางใต้กระบี่เริ่มจีบพี่สะใภ้เขาพบรักกันที่นี่แล้วเพราะเขาเป็นเพื่อนกับพี่น้องพี่พรเนี่ยพี่สะใภ้เนี่ยเขาเป็นเพื่อนกับพี่น้องแม่น้องเอ๋ยแล้วพามาบ้านมาเที่ยวก็จีบๆกับพี่เรืองสรรค์แต่พี่เรืองสรรค์เนี่ยเขาก็อยู่กรุงเทพแล้วก็ย้ายลงใต้ไปอยู่กระบี่แล้วเขาก็จีบกันแล้วพี่พรเขาก็ตัดสินใจไปเที่ยวไปหาแล้วก็จีบกันแบบชีวิตรักอะไรเงี้ยตำนานรักอ่ะที่กระบี่เขาก็มีโอกาสที่จะแบบคบกันอะไรกันไปเที่ยวดำน้ำดูปะการังเหมาเรือออกไปตกปลาตกอะไรแล้วเพื่อนฝูงที่กระบี่ที่ไซต์งานทำให้เขาแบบผูกพันกับจังหวัดกระบี่สถานที่พบรักออกไปอยู่ชั่วคราวแล้วทีนี้เขาก็คงมีไอเดียอยากพาลูกไปตามรอยที่พ่อกับแม่เคยไปอะไรเงี้ยคิดว่านะก็ไม่ได้ถามให้รู้เรื่องหรอกแต่มันก็คือใช่เพราะว่าเวลาบางทีกินเหล้านั่งคุยกันไปก้นมาอย่างเงี้ยพี่เขาก็จะชอบเล่าว่าตอนที่แบบพี่สะใภ้เขาก็จะคุยด้วยกันน่ะกับเพื่อนเขาอีกคนนึงที่เขาไปด้วยกันน่ะในทริปเรือของเขาอะไอปลาไปป่าเขาก็ฟังมาตลอดตั้งแต่เด็กเนี่ยเขาไปเขาก็จะไปดูปะการังไปเที่ยวเรือของเขาเนี้ยใครโทรมาวะเซเว่นนี่หว่าจ๋าจ๋าจ๋าโอ้มันค่อนข้างจะมืดหน่อยนะลูกซอยผู้ใหญ่สมจิตรู้ใช่ไหมถ้าเข้ามาแล้วใช่ไหมหนูมาเลยสวนผักทางด้านซ้ายมือมันจะมีกำแพงสีเขียวเขียนว่าบ้านเลขที่38ให้หนูเลี้ยวขวาเข้ามาหมาชื่อเลิฟสีขาวเห่าไม่หยุดลุงเปิดประตูรับของเซเว่นให้หน่อยหมาสีขาวอ่ะชื่อไอ้เลิฟเรียกมันไอ้เลิฟไอ้เลิฟอย่างเงี้ยไอ้เลิฟมันก็กัดเลยเจอไหมหนูหนูมาจักรยานหรือมอไซค์พอผ่านศาลาประชาคมที่คล้ายๆวัดอ่ะผ่านโรงไก่ที่เขาทำไก่ตรงมาเรื่อยๆมันจะมองซ้ายมืดๆหน่อยเป็นเหมือนสวนผักอ่ะพี่จะอยู่ขวามือแล้วเลี้ยวเข้ามาเสียงที่หนูผ่านมันคือตรงไหนฮึโอ้ไม่ใช่แล้วแหละพี่ปักหมุดผิดหรือไงพี่อยู่37แยก14บ้านเลขที่38บ้านเลิศอุดมหนูเข้ามาในซอยที่พี่พูดถึงหรือยังจ๊ะครับผมเลี้ยวเข้ามาเลยครับชื่อเลิฟหมาชื่อเลิฟสีขาวอะไอ้เลิฟเรียกมาเลยค่ะขอโทษด้วยบ้านพี่โคตรเปี่ยวจ้ะขอบคุณนะจ้ะสงสารพนักงานเซเวอร์ lover เราสั่งเครื่องดื่มมาจำนวนมากไงเราก็แบบสั่งให้ครบร้อยถึงแม้ว่าบ้านตัวเองจะอยู่ในกรุงเทพมหานคร
แต่เราก็แบบสงสารพนักงานเซเว่นไม่หยุดเลยอ่ะดูสิบ้านฉันก็โคตรเปรี้ยวอยู่พอสมควรดูลุงแอดสงสารน้องดูดิเอ็นดูนางอยู่นะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆแต่ดูไอ้เลิฟมันไล่ดูมันดูมันดูมันดูเอ็นดูแต่เราก็เปิดสปอตไลท์อยู่นะบ้านเราอ่ะหน้าบ้านคือแบบเปิดสปอตไลท์อ่ะสว่างสว่างเลยแต่คือระหว่างในซอยคือแบบมืดตึ๊บหมดเลยเพราะบ้านเรามันจะเป็นโซนที่แบบว่าเป็นวิลล่าใครแบบเป็น private วิลล่าก็คือบ้านใครบ้านมันไม่ใช่หมู่บ้านด้วยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่ใช่บ้านโครงการอ่ะแล้วมันก็เป็นหลังของใครของมันของใครของมันไฟทางก็ไม่มีใครสนใจจะไปซ่อมหรืออะไรยังไงปล่อยให้มันมืดตึ๊บถ้าเข้ามาคือมืดตึ๊บอะไรเงี้ยเป็นส่วนตัวแล้วบางบ้านเขาก็ไม่เปิดไฟทำท่าเหมือนไม่มีคนอยู่เลยมืดตึ๊บอยู่ในบ้านเอ็นดูสงสารเลยเนาะผู้หญิงด้วยไอ้เลิฟวิ่งห่าไปยันฮะก็รู้ค่ะ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 ซื้อมาเยอะเฮ้ยทำไมกดมาเยอะจังวะชาลิปตันน้ำตาล 0% เนี่ยครั้งแรกลุงไม่เคยซื้อให้ลองเลยอันเนี้ยซื้อยังกินยากเลยเฮ้ยจริงเหรอไม่ใช่สมองเลี้ยงยากเลยอ้าวซื้อนู่นก็ไม่กินซื้อนี่ก็ไม่กินเหลือเต็มตู้เย็นมากินกันต่อดีกว่าทุกคนดูนี่ซื้อเครื่องดื่มมาเยอะมากเหมือนสุกี้จินดาฟิวนี้บ้านฉันเซตอัพเองเลยจ้ะที่บ้านเพื่อนเพื่อนสู้ๆนะดูวันอ้วนไม่เบื่อใช่ไหมเนี่ยปู่เขาคุยกับหลานชาอร่อยเหรอชาอันไหนอ่ะอันนี้เหรอมันเป็นน้ำตาล 0% นี่ก็เลยลองสั่งดูคิดถึงที่สุดบ้านส่วนบุคคลครับพี่บานใช่ใช่ใช่นายอัครนิติอิสระอำนาจวงศ์คมนตรีเป็นประธานที่ประชุมวิชาการเรื่องศาลรัฐธรรมนูญในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอร่อยจังมีความสุขอยากได้ผักอีกธนพรบอกอร่อยอยู่นะลุงไงมั้งมันจะมืดบ้านเราค่อนข้างจะมืดเป็นเหมือนกันถ้ากินขนมปังแลบลิ้นอ่ะคือมา 3-4 อันเริ่มรู้สึกแบบอะไรวะอะไรเงี้ยเศร้าก่อนก็มันเหลืออยู่แค่อันของอันถ้าเป็นเพื่อนคุยก็กินมาได้เรื่อยๆยิ่งกินผักเนี่ยชอบเหลือไว้ก็ไม่รู้ทำไมเนี่ยผักเนี่ยเจ๊รับผิดชอบกินเองไม่เบื่อเคี่ยวผักอย่างเงี้ยเพลินมากบารุ่มเป็นคนที่แบบดีท็อกซ์สุดๆเลยค่ะกินแล้วแบบสักพักหนึ่งมันไปหมดเลยเพื่อที่จะได้แบบรอมันคือพูดถึงกะละแมไอ้น้องเบลล่าอร่อยว่ะเอาไปเวฟแล้วยืดอร่อยจัง
เดี๋ยวคุกให้ผักมันร้อนหน่อยก่อนนะคะไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเพิ่มอร่อยแล้วยายดวงขอทำอร่อยผักช้ำๆไปเลยเราจะแกะนี้กินกันนะคะทุกคนโอ้ยอร่อยอ่ะโอ้ยดีว่ะใช้ได้นะลุงเนาะคุกให้ผักมันสุกก่อนนะไม่ได้ใช้ไมค์เลยอะแต่ก็อยู่ในห้องส่วนตัวก็ไม่น่าจะอะไรเนาะวันนี้ไม่ได้ไลฟ์ใน TikTok เลยขี้เกียจขออภัยด้วยนะ TikTok จ๋าเจ๊คิดถึงแฟนๆใน Facebook นะแต่ว่า Facebook ไม่เสิร์ฟให้แฟนเพจขาประจำมาดูเลยอะเจ๊ก็เหงาอยู่นะบางทีก็ใจแป้วอะคนมันเคยแบบคนดูเป็นร้อยเป็นพันนะแกไม่บ่นก็ไม่ได้อีกถ้าไม่ได้ว่าเป็นแค่แบบว่าคนทำคอนเทนต์น่ะแต่เราเสิร์ฟเป็นแม่ค้าไลฟ์สดเนี่ยมันก็ว้าวอนแหละอยากให้แฟนเพจแบบมองหาอาชรสงสารโอ้ยอยากกอดมาให้สุดเลยอิ่มไหมเหรอโคตรอิ่มทำไมจะไม่อิ่มเว้ยกินซิสเลอร์มาอย่างเยอะแต่ว่าเมนคอร์สไม่ค่อยได้กินหรอกก็กินสลงสลัดอะไรนั่นแหละอร่อยชื่นใจนี่ก็อิ่มเดี๋ยวพรุ่งนี้จะสวยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะแต่งหน้าอยู่คือหลังจากวันนั้นเนี่ยผู้ต้องหาหลบหนีไปยังจับไม่ได้วันนี้ไปเจออีก2ศพนะฮะชอบซิดเลอร์ชอบมากล่าสุดเนี่ยผักอร่อยจับผู้ร่วมก่อเหตุกับตามอัธพรเขยโหดได้แล้ว1คนนี่ฮะนี่คือเมื่อคืนที่ผ่านมาตำรวจได้รับแจ้งเหตุว่าพบรถยนต์ต้องสงสัยของคนร้ายที่ใช้หลบหนีหลังจากไปยิงถล่มบ้านของผู้ใหญ่ลงมาจอดอยู่ที่วัดไรสอนเขตวารามที่ตำบลเขาพังอำเภอบ้านตันขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุพินเพลินไปเดินทางพรุ่งนี้แล้วถ้าไม่ติดว่าแม่หาหมอเขามีนัดหมอใช่ไหมล่ะก็เดินทางได้แต่เมื่อวานแล้วเจ๊ไม่ได้ไปทำงานเนี่ยทำธุระนั่นนู่นนี่โคตรอิ่มพี่ใหญ กระสุนปืนไม่ทราบขนาดนะฮะมีปลอกด้วยนะครับก็เก็บไว้เป็นหลักฐานแล้วใส่ไมค์นะฮะตัวถังรถไม่มีร่องรอยกระสุนนะฮะเดี๋ยวแต่รถครับไม่รู้ไมค์อยู่ไหนวะหยิบไปถึงของนายธรรมรัตน์วิเชียรนายธรรมรัตน์นี่คือพี่ชายของดาบอัธพรคนก่อเหตุนะครับที่ถูกยิงเสียชีวิตตั้งแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันแรกเมื่อ8เมษายนตั้งศพที่นี่อร่อยไม่สุกญาติเห็นผู้ชายคนหนึ่งมาบอกกับญาติในงานบอกฝากจัดงานศพให้หลานด้วยหลานอยู่ในรถแล้วคนคนนี้ก็หนีหายไปคาดว่าคนนี้แหละคือดาบอัตมรพอเขาเห็นรถจอดอยู่ตั้งแบบดูผิดสังเกตก็เรียกเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบในรถ
ก็คือลูกชายของดาบอัตภพรก็คือนายอัตภพลถูกยิงเสียชีวิตอยู่ขณะเดียวกันนะครับมีเจอเมื่อสามทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมานะใช่ค่ะเช้าวันนี้ครับ9 นาฬิกาตำรวจได้รับแจ้งเหตุว่าเจอศพของภรรยาของดาบอัตภพรเสียชีวิตในรีสอร์ทแห่งหนึ่งที่ตำบลท่าขนอนอำเภอคีรีรัตนิคมที่นี่ฮะนางสาวพนิดาเนียมชื่อเล่นชื่อตั๊กอายุ34 ปีถูกยิงแล้วนะฮะถูกยิงแค่เลยถูกยิงเนี่ยกระสุนเนี่ยเข้าปากนะครับหัวกระสุน9 มม.ฝังอยู่ใต้คางนี่คือผู้ตายนะฮะในรีสอร์ทนะครับในสภาพศพที่ต้องบอกว่าผ่านที่ฉีกฟันความฝันแตกหมดไม่สวมเสื้อผ้าที่หมอนที่ศพหนุนอยู่เนี่ยมีหัวกระสุนขนาด9 มม.ฝังในหมอนอีก1หัวโอ้ยเพลินมากนางสาวพนิดาก็คงถูกดาบตำรวจอัตภพรใช้ปืน9 มม.ยิงเหมือนกันอิ่มรอกระสุนในรถที่เจอเมื่อ3 เมื่อคืนจุกลูกชายของดาบอัตภพรเสียชีวิตอยู่ต้องกินไปคุยไปเนาะถ้ามันอร่อยอ่ะได้เคี้ยวผักอย่างเงี้ยสันนิษฐานว่าดาบตำรวจอัตภพรน่าจะเจ็บแค้นอย่างมากนะครับหลังก่อเหตุก็เลยตามให้นายอรันพี่ชายมาที่เกิดเหตุจากนั้นวันที่8 เมษายนพากันออกไปที่บ้านของผู้ใหญ่บงแล้วก็ไปยิงกันที่บ้านหลังนั้นค่ะแต่ว่าพี่ชายของดาบอัตภพรก็ถูกยิงเสียชีวิตอะไรอ่ะตายกันหมดเลยเหรอโดนเป็นเหตุของน่ากลัวนะเหตุเกิดขึ้นในครั้งนี้รวมแล้ว6 ศพนะครับโอ้โหเขาเรียกอะไรที่มาเจออีก2 คนเป็นภรรยาแล้วก็เป็นลูกของตัวเองอะค่ะคืออย่างที่บอกว่าผู้ต้องหาในคดีนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่ตำรวจคนเดียวยังมีนายมานพว่างงานชาวอำเภอคีรีรัตนิคมด้วยถูกออกหมายจับแล้วก็หลบหนีพร้อมกันล่าสุดช่วงบ่ายวันนี้ตำรวจจับตัวนายมานพได้แล้วนะคะจับได้ที่บ้านหลังหนึ่งที่จังหวัดพังงาค่ะตำรวจก็เลยคุมตัวกลับไปที่สภ.คีรีรัตนิคมแล้วก็ถูกไปสอบปากคำที่เพิ่มแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลย่างยาวนะคะตำรวจนี่คือคุณเช่นเลยเบื้องต้นนายมานพให้การแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าหลังจากที่ก่อเหตุจุดยิงโดดบ้านของผู้ใหญ่รงค์พ่อตาของดาบตำรวจอัตภพรแล้วอ่ะดาบตำรวจอัตภพรพร้อมกับนายอัตภพรลูกชายขับรถโตโยต้าวีออสไปส่งนายมานพที่บ้านชายที่อำเภอบ้านตาขุนและหลังจากที่ทางดาบอัตภพรมาส่งเขาเนี่ยเขาก็รีบหลบหนีออกจากพื้นที่ทันทีเพราะกลัวเพราะสังเกตเห็นว่าดาบตำรวจอัตภพรมีพฤติกรรมแปลกตัวเองไม่ได้ค่ะเขาเลยหนีมีรายงานด้วยว่านายมานพเนี่ยแจ้งว่าที่ไปร่วมก่อเหตุครั้งนี้กับดาบตำรวจอัตภพรเพราะนายธรรมรัตน์พี่ชายดาบตำรวจอัตภพรน่ะชวนไปโดยเจอกันตอนติดคุกซึ่งพี่ชายดาบตำรวจอัตภพรเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคนส่วนที่ตายนะคะและร่วมก่อเหตุหลังจากตำรวจใช้เวลาสอบปากคำอยู่4 ชั่วโมงค่ะก็คุมตัวนายมานพออกมาจากเซฟเฮาส์เพื่อชี้จุดที่รีสอร์ทนายมานพฟินตอนที่พาไปทำแผนเนี่ยตำรวจกับผู้สื่อข่าวก็ผู้สื่อข่าวค่ะก็ให้การพรุ่งนี้เช้าตื่นเก็บผ้าหรือไม่ก็คืนนี้แหละก็คือสีหน้าเรียบเฉยตอนที่ไปชี้จุดทำแผนนะคะรีสอร์ทตรงนี้ก็คือรีสอร์ทที่พบศพของนางสาวพนิดาใช่ค่ะไม่เป็นไรชี้จุดเธอไม่เห็นคอมเมนต์เลยถ้าไม่ได้ดูในมือถือเครื่องนี้ที่จะรีบพาออกไปนะคะซึ่งหากทีมข่าวก็ได้เบาะแสมาอีกว่าตำรวจเนี่ยเจอรถโตโยต้าวีออสสีบรอนคนที่ไม่ค่อยดูพอไลฟ์สดไม่แจ้งเตือนต้องกดว่าเห็นเป็นคนแรกใช่แล้วค่ะเป็นอย่างนั้นละค่ะแต่ว่ามันไม่ควรมีการปิดกั้นหรือการอะไรขนาดนี้มันบีบคั้นเพราะบางคนไม่รู้ก็กดแบบไม่เข้าใจอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นบีบให้เหลือคนที่ดูไลฟ์สดน้อยมากพอบานอ้วนลงคลิปวิดีโอธรรมดาคนก็พูดเข้ามาทีนึงว่าไปไหนมาอะไรเงี้ยก็ลำบากอยู่ค่ะก็เลยเออคุยกันอยู่ในมุมเล็กๆแคบๆโอ้จุกจังเลยอร่อยเดี๋ยวสักพักก็เอาละสบายระเบ้อกินอิ่มแล้วก็อาจจะขอเอนหน่อยนะพี่ติ๊กนี่เขาลง
สายป่านให้แม่แต่ก็ดีนะให้ไปอยู่กับไอ้นัทอะไปอยู่กับไอ้นัทไงให้เอาไปอยู่กับไอ้นัทพ่อเป็นห่วงไอ้ชาบูเขาจะเอาไอ้ชาบูไปด้วยแต่เอาไปฝากไว้บ้านชัยนาทไปแยกย้ายกันเถอะเห็นคนดูเยอะอยู่นะคะหมายถึงยังไงอันนี้เหรอคะ50คนน่ะเหรอคะเพิ่งมาติดตามเพจหรือว่าอะไรยังไงปกติคนดูเป็นพันนะคะสมัยก่อนอ่ะมันค่อยๆลดลงมาค่าการมองเห็นมันได้แย่ลงแย่ลงมันแย่แบบวิกฤตนะคะนะคะอันนี้ไม่ได้พูดเกินจริงเหมือนได้คือหรือคาดหวังขนาดนั้นพอดีบ้านอุ้นเป็นแม่ค้าไลฟ์สดด้วยมันสถานการณ์มันไม่โอเคค่ะก็ขอบคุณมากๆอย่างน้อยทุกคนที่เข้ามาคือเต็มที่เต็มใจกับการมารับชมพยาบาลอ้วนนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะก็แค่ไหนก็แค่นั้นแหละเดี๋ยวบัดอ้วนก็หาวิธีปรับตัวใช้ชีวิตอยู่บนโลกออนไลน์นะคะขอบคุณสำหรับกำลังใจไปละไปดีกว่าอึดอัดเดี๋ยวอาจจะนั่งเลอสักพักก็เดี๋ยวไปนอนเอนหลังเล่นกับลุงแอดก็ปิดเดี๋ยวเราก็หาวิธีเอาเพราะว่าเขาให้ความสำคัญกับพวกวิดีโอสั้นเนี่ยก็ทำวิดีโอสั้นไปอะไรไปให้แฟนๆยังเห็นความเคลื่อนไหวของบานอ้วนขอบคุณมากๆนะคะคนที่มาดูอยู่ 5-60 คนนี่ไม่ได้ผิดอะไรต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่บ่นไปเนี่ยคือบ่นระบบโปรแกรมที่มันแบบอัลกอริทึมมันย้ายมันปรับมันเปลี่ยนนะคะเราเป็นแม่ค้าไลฟ์สดไงเราก็อาจจะบ่นบ้างถ้าเกิดรำคาญต้องขอโทษด้วยนะคะแต่ถ้าเราเป็นแบบแค่คนๆนึงไลฟ์สดอะไรเงี้ยเพื่อน5คนก็สำคัญค่ะเผื่อพี่ๆจะบางคนว่ามึงนี่วุ่นวายคาดหวังอะไรเงี้ยทำธุรกิจนี่คืออาชีพแล้วที่นั่งอยู่เนี่ยตรงเนี้ยตรงหน้าทุกคนเนี่ยนี่คืออาชีพทุกคนอาจจะมาดูเราเพื่อความผ่อนคลายแต่ว่าเราก็เป็นจุดผ่อนคลายด้วยแล้วก็สำรวจการทำงานด้วยนะคะถ้ารักกันก็สนับสนุนกันกดหัวใจกดไลค์กดว้าวให้พยาบาลอ้วนนะคะไปแล้วเด้อขอบคุณเด้อกำลังใจโอ้ยดีแท้เนาะหวังว่าพี่ๆจะไม่รำคาญนะคะแต่ถ้ารำคาญจริงๆก็คือเปลี่ยนช่องนะคะอย่าส่งพลังลบเลยอย่าเม้นอะไรที่แบบไม่น่ารักนะคะมีคนที่คอมเมนต์ไม่น่ารักมีเดี๋ยววันหลังจะแคปทำคอนเทนต์ให้ดูนะอยากให้รู้ว่าเฮ้ยไม่มีอะไรฉันก็คือคนคนหนึ่งที่อยากทำมาหากินเหมือนฉันนั่นแหละฉันก็อยากให้กำลังใจแฟนๆทุกคนที่ไม่โอเคอะไรเงี้ยวันนี้ฉันขอกำลังใจนะจ๊ะทุกคนไปละบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวอาจจะมาอีกนะมันเพิ่งจะเท่าไหร่เองเนี่ย2 ทุ่มครึ่งเองอะไรกันยังหัววันหัววี่